Nundang Village, typical small Isan district where the people come together and all work in harmony. Here we have the little cooperative headquarters, and they're expecting their big visitors tomorrow, provide some food, and they come to see the goods that they've been making in the village. Getting busy, getting ready. They've been getting together for photographs. They're looking forward to their visitors. I'll see them out. This is the Nundang reed mat and handbag making group. Sawadee kap, ladies and gentlemen. Sawadee kap. ก็นี่ก็ถือโขนมาช่วงหนาโขนนี่ก็งามงามค่ะค่ะกุ้มสตีท่อเสื้อโกบ้านนั้นแดงกำลังทำการตัดอยู่ค่ะคัดสันแต่มาก็เอาต้นโกกที่มีขนาดพอเหมาะแล้วก็พอแก้เกินไปบ่อ้อนเกินไปค่ะอ้อนเกินไปแต่เวลามันใส่อายุการใส่งานกับบ่ทนถ้าแก้เกินไปอายุการใส่งานก็คือมันขาดมันฝอไว้ค่ะเอาตรงขนาดพอดีค่ะสังเกตจากใบสีเขียวเขียวเข้มพอดีค่ะเดือดเต็มที่แล้วก็เอาเกลือลงกับมือหนึ่งกับสไลด์ซ้อนหนึ่งหลังจากนั้นก็เติมสีที่สีเฮาที่สีหยองก้นในขั้นตอนการเติมสีที่แม่สีไม่ได้กินกันใดก็คือขั้นแรกก็คือสีลูกทีมสีอะไรคะสีหยังคะที่เมื่อกี้ได้ทนกันโอเคค่ะสีเหลืองก็คือกับเตรียมสีเหลืองท้องที่เฮาสีนั้นลงก้นพอเทสีลงกับคนค่ะคนให้สีมันละลายเขาแน่ใจว่าบ่มีไอ้ฟองสีขึ้นมาน้ำฟองอากาศบ่เห็นแม่สีขึ้นมาหรอกเขาก็ปล่อยลงค่ะหลังจากนั้นก็เอาผือที่เขาเตรียมไว้ที่ชุบน้ำให้มันชุ่มแล้วก็อ้อนแล้วก็เอาลงค่ะการที่เอาลงนี่เขาม้วนหมุนให้โตกบโตผือเส้นผือแห้งเขานี่ลงชุ่มน้ำแล้วก็ใส่ไม้อีกส่วนหนึ่งที่ดันสีให้มันลงดันผือให้มันลงค่ะให้มันแม่สีกินพอๆกันค่ะหลังจากการย่อมเอาสีลงหลอกก็เอามาลงน้ําเย็นที่เฮาหลังจากที่ย่อมคือออกจากงอแล้วมันกินเมื่อมันกินสีกินต้นโคกดีแล้วเฮาก็เอาน้ําลงมาล้างอยู่ในกะละมังที่ผสมน้ําเย็นที่ผสมสไลด์ไว้ล้างแล้วก็จัดให้มันตรงระเบียบแล้วก็เอามาล้างน้ําเปล่าอีกครั้งนึงค่ะเอาลงมาน้ําเปล่าอีกครั้งนึงล้างฟองสไลด์ออกเพื่อแน่ใจว่าสีเฮาน่ะสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะบัดนี้ก็น้ำสีที่ล่างข้างที่2ข้างที่1เรามาลงกะละมังน้ำที่3ซึ่งเป็นน้ำสุดท้ายเพื่อมั่นใจว่าสีนี่สิบ่ได้ออกมาติดมืออีกค่ะเมื่อล่างดีแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ได้ทําการรีดพื้นรีดน้ําออกจัดพื้นให้ตรงแล้วเอาไปตากที่ตากแดดให้มันแห้งอีกทีนึงก็เพื่อสิเตรียมการในการทอเป็นเสื้อโปกต่อไปค่ะหลังจากที่ถือเขาเอาไปย้อมเรียบร้อยแล้วตากให้แห้งแล้วเขาก็มาทำการทอเป็นเสื้อกกค่ะ
ซึ่งพ่อเสื้อนี่กับคือกี้เขาเตรียมไว้เรียบร้อยเขาเตรียมไว้แล้วก็คืออุปกรณ์ในการทอนี่ก็มีประกอบด้วยฟืมค่ะฟืมนี่สิมี2ขนาดแล้วแต่ขนาดที่เฮากําหนดขึ้นว่าผืนต้นในความสั้นความยาวของผืนอันนี้ก็คือฟืมขนาด50เซนค่ะต้นกกค่ะโทษค่ะคือต้นกกอันนี้ก็คือฟืมขนาด50เซนเป็นขนาดเล็กแล้วก็แควที่ประมาณ2เซนค่ะอันตรงนี้ก็คือผืนใส่ใหญ่ขนาด80เซนค่ะค่ะไอ้ช่องไอ้ความตีความห่างอันนี้จะไอ้ตัวใหญ่นี่จะห่างกว่าค่ะแต่มีไม้แย่ผืนซึ่งเขาจอปลายค่ะทำจากไม้ไผ่อย่างดีค่ะค่ะเมื่อทอมาเสร็จแล้วค่ะฟื้นค่ะฟื้นอันนั้นกับฟื้นมันขนาดนึงอีกค่ะคือกันค่ะตรงนั้นกับขนาดไส้เดียวกันแต่ว่าความห่างของแขวฟื้นจะห่างกว่าอันนี้ค่ะอันนั้นยึดขนาด3เซนค่ะอันนี้คือการทอเสื้อโกกเป็นลายกระจับหน่อยเป็นลายมัดมีหน่อยเป็นลายมีหน่อยเป็นลายกระจับหน่อยก็มีผสมสีที่เขาอันนี้ผสมสีผสานสีด้วย3สีมีสีแดงสีแดงสีขาวเป็นหลักกระคันด้วยสีเขียวค่ะย่างละ2เซนมันจะเป็นตาประกระจับหน่อยขึ้นถ้าให้เซนน้อยก็ได้ตาสวยงามจังสิล่ะค่ะละเอียดงามดีค่ะแน่นหนาถาวรดีค่ะอันนี้คือเป็นการในลายมีค่ะเป็นการลายมีนี่ก็คือสีเขผสมด้วยสีขาวค่ะเป็นการเจ็บมีคิดเป็นการเจ็บคิดที่จังคิดหมอนโดยทั่วไปค่ะแล้วก็ที่เขาผลิตออกมาเรามีหลายไซส์หลายขนาดค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ทีของกลุ่มทอเสื้อกบม้วนแดงไทยขึ้นมาซึ่งหลากหลายค่ะซึ่งมีการเจ็บมีการมาเจ็บมีเจ็บคิดมีการเป็นร้านประจับมีการหลากหลายสีค่ะขึ้นน้ำค่ะอันนี้ก็คือร้านขึ้นน้ำ